แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุสังกัดเทศบาลตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุตั้งอยู่เลขที่999/1หมู่ที่7ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแผนภูมิการบริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุมีนายผู้ภากรสุภาพปลัดเทศบาลตำบลแม่กุปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กุมีนายสราวุธหานเมืองใจเป็นประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมีนายสมศักดิ์รวมสุขเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษามีนางอมรินทร์จันทระเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีนางประดัตดาวงธิรวัฒนะและนางสาวสิริพรคำมาเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีนายอเนกผุดพองเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีนางเพทายหิรนุชเป็นหัวหน้าระดับประถมวัยแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น4งานได้แก่1งานบริหารวิชาการ2งานบริหารบุคลากร3งานบริหารงบประมาณและ4งานบริหารทั่วไปโดยยึดหลักการบริหารตามระบบ PDCA เปิดสอนในระดับประถมวัยอายุตั้งแต่5ถึง6ปีโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุมีอาณาเขตติดกับสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุมีนักเรียนทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลแม่กุเข้าศึกษาอยู่จำนวนทั้งสิ้น204คนแยกเป็นชาย92คนหญิง112คนมีอาคารเรียนที่สะอาดแข็งแรงปลอดภัยและมั่นคงจำนวน1หลังมีห้องเรียนระดับอนุบาล 1-3 อยู่จำนวน7ห้องห้องครัว1ห้องห้องรับประทานอาหารจำนวน1ห้องห้องประถมพยาบาลจำนวน1ห้องห้องพัสดุจำนวน1ห้องห้องธุรการจำนวน1ห้องห้องน้ำแยกชายหญิงจำนวน18ห้องมีป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพป้ายเตือนภัยและถังดับเพลิงป้ายชี้ช่องประตูหนีไฟคณะครูและนักเรียนได้รับการฝึกอบรมซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีมีเหตุอัคคีภัยอาคารที่ทำการอย่างต่อเนื่องมีครูผู้สอนห้องละ1คนมีครูประจำศูนย์อาเซียน1คนมีครูหัวหน้าระดับประถมวัย1คนมีครูห้องศูนย์สื่อ1คนมีครูสอนพิเศษสอนภาษาพม่า1คนและสอนภาษาอังกฤษ1คนรวมครูทั้งหมด12คนการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลแม่กุเน้นระบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือสถานที่ศึกษาที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานภูมิปัญญานำพาสู่ประชาคมอาเซียนเรียนรู้เทคโนโลยีปลูกฝังคุณธรรมความดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คำขวัญที่ว่าเรียนดีคุณธรรมเด่นเน้นวิชาการสืบสานภูมิปัญญาโดยมีปรัชญาการศึกษาคือผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือสื่อสาร3ภาษามารยาทดีวจีไพเราะเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้3ภาษานักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานสมวัยคิดเป็นร้อยละ 90.83 วุฒิการศึกษาครูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาปฐมวัยจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ 63.64 ปริญญาตรีสาขาอื่นๆจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ 44.44 ทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องพัฒนาการการเลี้ยงดูการจัดกิจกรรมตลอดจนการจัดประสบการณ์ทั้ง6กิจกรรมหลักได้แก่ 1. กิจกรรมเสรี 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ 3. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5. กิจกรรมกลางแจ้งและ 6. กิจกรรมเกมการศึกษามีมาตรฐานการศึกษามาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุมีครูอาสาต่างประเทศเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา
ทำการสอนนักเรียนโดยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเอกภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษมาคอยให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องทำให้คณะครูทุกคนมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลแม่กุมีการติดตามพัฒนาการเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิดแบบไตรภาคีประกอบด้วยครูผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่กุการให้อาหารกลางวันและอาหารว่างที่ถูกหลักโภชนาการมีเมนูที่หลากหลายมีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกวันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อมีการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและร่วมกันประเมินความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียนทุกคนโดยมีการบันทึกและแจ้งผลให้ผู้ปกครองได้ทราบคณะครูประจำชั้นได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและยังเล่านิทานให้นักเรียนฟังก่อนนอนและก่อนนักเรียนกลับบ้านเป็นประจำทุกวันพันธกิจด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกให้เหมาะสมกับการเรียนรู้มีห้องศูนย์อาเซียนห้องสื่อห้องสมุดให้บริการที่เน้นความสะอาดสะดวกปลอดภัยและเพียงพอการเตรียมนักเรียนเพื่อรองรับ AEC โรงเรียนเทศบาลแม่กุให้เด็กได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาอย่างง่ายดายโดยมีการจัดกิจกรรมวันละ3ภาษาทุกวันในกิจกรรมหน้าเสาธงนอกจากนี้ยังมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุถือเป็นต้นแบบในการระดมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายบันทึกการประชุมและคำสั่งแต่งตั้งตามกรอบการปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมีโรงเรียนใกล้เคียงทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นของสถานศึกษาทำให้โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุในวันนี้เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นรางวัลชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันศิลปะการวาดภาพระบายสีระดับอนุบาลประเภททีมในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นภาคเหนือครั้งที่7จังหวัดเชียงรายและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันศิลปะวาดภาพระบายสีระดับอนุบาลประเภททีมในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นภาคเหนือครั้งที่12จังหวัดเชียงรายและจะยังคงไม่หยุดนิ่งพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษาให้กับเด็กเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้เติบโตเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมจนมีความพร้อมก้าวขึ้นสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพเป็นโรงเรียนเทศบาลแม่กุต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากที่มีการบริหารจัดการตามแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากลในโอกาสต่อไปไม่เป็นสองน้ำเงินขาวคือพลังปลูกฝังในความดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและวินัยโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุมุ่งมั่นพัฒนาวงความรู้ก้าวล้ำหน้าทันสมัยใฝ่เรียนแล้วรักสามัคคีทำดีมีน้ำใจเชิดชูสถาบันการศึกษาสถาบันเสริมส่งพัฒนาท้องที่เรียนดีกีฬาเด่นเป็นศักดิ์ศรีสืบและสานภูมิปัญญาไทยก้าวไกลเทคโนโลยียึดมั่นเพื่อทำความดีประจำใจ